นี่ท้องฟ้าสวยมากนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันที่ตลาดน้ำท่าแฟนในบ้านเนี่ยตรงที่แฟนข้างตู้ตรงตัวที่ปางวางแว่นข้างตู้วางแว่นข้างตู้ปางวางแว่นหมอนจะไปแล้วนะฮะสวัสดีค่ะคลิปนี้ปางก็เริ่มต้นที่ร้านฮักหมี่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามและเช้านี้ก็จะพาทุกคนเดินทางไปที่ตลาดน้ำท่าคาตลาดพายเรือยามเช้าเพื่อไปดูไปกินไปชมบรรยากาศและล่องเรือในคลองท่าคากันค่ะซึ่งการมาตลาดน้ำท่าคานั้นปางก็ขอแนะนำให้มาในช่วงเช้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการเดินทางก็จะมีรถประจำทางวัดเทพซึ่งรอบินก็อาจจะน้อยมากๆนะคะก็เลยขอแนะนำให้มาด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็จะสะดวกมากกว่าค่ะถ้าใครมาทางหลวงหมายเลข325บางแพสมุทรสงครามก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสส3011ซึ่งระยะทางจากปากซอยถึงตลาดน้ำก็ราวๆ5กิโลเมตรใช้เวลาขับแบบเรื่อยๆดูร่องสวนมะพร้าวน้ำหอมสองข้างทางแบบไม่เร่งรีบก็ใช้เวลาเพียง8นาทีเองค่ะซึ่งตอนนี้ปรางก็อยู่ที่หน้าทางเข้าตลาดน้ำท่าคากันแล้วจากอินฟอร์เมชันตรงนี้ก็ได้แนะนำตลาดน้ำ3เวลาก็คือ 1. ตลาดเช้าตลาดน้ำท่าคาอำเภออัมพวา 2. ตลาดบ่ายตลาดน้ำบางน้อยอำเภอบางคนทีและ 3. ตลาดเย็นตลาดอัมพวาที่หน้าอำเภออัมพวาซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามก็มี3อำเภอเท่านั้นนะคะคืออำเภอเมืองอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีจังหวัดเล็กๆแต่คนน่ารักนะคะรู้ยังถ้าไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวปังก็จะพาไปดูความน่ารักของคนตลาดและก็ของกินค่ะ6โมงครึ่งเราอะมานอนค้างบ้านเพื่อนแล้วก็เตรียมชุดเพื่อนหมดเลยนะฮะตั้งแต่เสื้อกางเกงรองเท้าในตลาดเรือยินดีต้อนรับอันที่จริงแล้วตลาดน้ำท่าคาแห่งนี้จะเปิดในวันที่น้ำขึ้นซึ่งตรงกับวันข้างขึ้น2ค่ำ7ค่ำ12ค่ำข้างแรม2ค่ำแรม7ค่ำและแรม12ค่ำแต่ปัจจุบันก็ถือว่าเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเกิดวันไหนน้ำลงหรือว่าน้ำในคลองแห้งนะคะเรือสินค้าแล้วก็เรืออาหารก็จะพายมาหรือว่าชิดตลิ่งไม่ได้เช่นกันดังนั้นเราอาจจะต้องวางแผนก่อนการเดินทางสักนิดซึ่งวันนี้ปรางก็ดูมาแล้วนะคะว่าเป็นแรม2ค่ำเดือน10น้ำขึ้นเต็มตลิ่งเลยค่ะไหนเอาลองน้ำตาลมาชิมสักหน่อยไปคิดบาทติ้งปังมันคือน้ำตาลช่อมะพร้าวนะคะ10บาทหอมอ่ะโอ้ยไม่หวานมากเลยนะแต่ว่าถ้าคนชอบหวานน้อยกว่านี้ก็เติมน้ำแข็งหน่อยคนก็มาเรื่อยๆแล้วก็แม่ค้าก็มาเรื่อยๆสำหรับวันนี้ปังก็ตั้งใจแล้วว่าจะมาแนะนำของกินเดินเล่นและก็ล่องเรือในคลองท่าคากันนะคะนี่เดี๋ยวรอให้พี่เขาตั้งร้านก่อนนะฮะกินได้แล้วจ้าโอ้กินได้แล้วด้วยตั้งไฟมาตั้งแต่ปี5แล้วโอ้เป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางจะเป็นเส้นของเขาและตอนนี้ปังก็เลือกที่จะรองท้องด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงเส้นกลางพิเศษตามที่พี่เจ้าของร้านแนะนำนะคะใครมีร้านไหนแนะนำบอกได้นะเราจะตามไปกิน
จะไม่ใช่คลิปเที่ยวอยู่แล้วคลิปล้วนๆท่องเที่ยวท่องเที่ยวปางไปคนเดียวค่ะอย่าลืมติดตามนะคะใน YouTube ชื่ออะไรนะปางไปคนเดียวปางไปคนเดียวโฆษณาไปในตัวน้องก็อย่าลืมติดตามช่องพี่เหมือนกันนะคาริเวสถ่ายสารคดีตลาดท่าคาเห็นรถแล้วเส้นกลางมันก็คือประมาณนี้ธรรมดา25พิเศษ30หมูนุ่มมากอร่อยอ่ะปวดมืดไปไม่ค่อยเลยไอ้แบบนี้เรียกน้ำขึ้นหรือน้ำลงอ่ะมีไหมที่เคยมาไม่ได้เพราะว่าน้ำแห้งโอ้โหออกจากอู่บ้านไม่ได้อ่ะน้ำแห้งมากอ่ะต้องเข็นอ่ะลำบากเลยหมูจุกๆนะทุกคน30บาทแบบไม่ได้ในกรุงเทพนะฮะขนาดนี้ต้องมี70กินบ่อยๆเดี๋ยวคุ้นเองถ้าพอมาแม่กองก็จะตามหาแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงซึ่งเท่าที่ปางเห็นนะคะก็จะมีอยู่2จังหวัดที่ทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงก็คือจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าเราทำน้ำตาลกันไงล่ะคะเพราะส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงนี่ก็จะมีเต้าหู้ยี้มีถั่วแล้วก็น้ำตาลที่เคี่ยวมาอย่างข้นๆเลยเป็นส่วนผสมหลักนะกินแบบชิวๆไม่ต้องรีบนะคะทุกคนหนูต้องเอาจานเปล่าไปใส่ไว้ตรงนู้นใช่ป่ะเคยต้องมาตอนนี้เราอุดหนุนเป็น2ล้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าร้านที่3คือเป็นคนไม่ค่อยมีหัวใจเอาหัวใจนึงหมูเนาจะกินว่าเนี่ยข้าวต้มมัดงั้นเอา2อันเอาตับมาจ้ะไก่ตับหัวใจหมูไก่มาแล้วเท่าไหร่เนี่ย5 บาทอันนั้น20คนละ20บาทคนละ20บาทขอบคุณนะฮะขอบคุณยายกินกันเลยแบบไม่รอช้าไปไม้ละ5บาทอันนี้น้ำหมูนะทุกคนแบบลิซซี่บ็อกเกอร์รสชาติไม่หวานมากนะทุกคนแล้วน้องตับเออก็ไม้ละ5บาทนะทุกคน5บาทอ่ะร้อนเอาใหม่เฮ้ยมีนักสำรวจมาอยู่ข้างหลังอะนักสำรวจจะกินอะไรเดี๋ยวให้พี่กินก่อนนะเดี๋ยวกัดพี่นะเฮ้ยพี่ไม่ให้ตับได้ไหมอะนี่หัวใจนะคะทุกคนไก่ย่างไก่แดงย่างนางทำไมรถเขาไอเรือเขาไม่เหมือนใครเลยอะท่านใหญ่นี่ไงแบบเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่เขาอย่างนี้เลยเขาพายหัวทำท้ายเรืออย่างนั้นอ๋ออุ้ยอุ้ยทิ่มมือเดี๋ยวพี่กินให้แล้วก็หนูกินเอาไปทั้งไม้เดี๋ยวทิ่มคออื้อกินซะพักแป๊บและจริงๆแล้วเมื่อเราซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วเราควรจะมานั่งทานบนฝั่งแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าโป๊ะไม่สามารถรับน้ำหนักได้เยอะแล้วเผื่อมีการแบบว่าชนกันเนี่ยเดี๋ยวตกน้ำกันไปอันตรายมากๆเลยนะคะก็ซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้ดีกว่านี่ก็คือข้าวต้มมัดถ้าเกิดกินเซตนี้ไปนี่คือจุกแน่ๆเลยอันนี้1คู่10บาทเราก็เลยจัดมา2คู่20บาทนั่นเองฮ่าๆเราเปิดคลิปไปยังเนี่ยลืมแล้วเนี่ยหายใจทับอู้ว้าวเลยนะฉันจะกินหมดไหมเนี่ยอย่างนั้นกินไหมกินปะล่ะแอบล้างมือก่อนนะฮะร้านก็จะมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะของในส่วนแท้ๆเลยเก็บไม่เย็นวานนี้เก็บเช้าไม่ทันอย่างเราเก็บยากอันนี้ร้านค้านี้ก็จะเป็นมีกล้วยนี่จากบ้านตัวเองเลยป่ะคะเนี่ยสุดยอดนี่คือลูกอะไรเนี่ยขี้เหล็กโอ้ทำไมดอกเบลอเลยเคยเห็นแต่ดอกเล็กๆก็มันยังไม่ตกใหญ่มันก็เล็กอ๋อยังไม่ใหญ่เออใช่ใหญ่เออเนาะ
ือนเราถูกต้องแล้วแหละและไอ้นั่นคืออะไรอ่ะห่อหมกปลาช่อนห่อหมกปลาช่อนมีห่อหมกปลาช่อนขายด้วยนะคะเงียบ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 แกงขี้เหล็กห่อหมกปลาช่อนตอนนี้ปางกินไป1 2 3 4ร้านแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงแล้วนะคะทุกคนจริงๆอ่ะร้านค้าก็มาประมาณร้านค้าที่เป็นทั้งในเรือแล้วก็เป็นทั้งชุมชนนะก็มีตั้งแต่ประมาณสัก6โมงครึ่งแล้วค่ะทุกคนร้านกระเพาะปลาแล้วก็มีร้านข้าวหมูแดงนะคะมันอยากกันบรรดาแม่ค้ามานี่เราเรียนรู้เรื่องการพายกันไว้นะอย่างเช่นตะลิงปิงน่าจะเป็นขนมเบื้องและก็มาอีกเมนูนึงนะที่ปางอยากจะแนะนำทุกคนให้ได้ลองทานที่จังหวัดสมุทรสงครามหรือที่ตลาดน้ำท่าคานะคะก็คือการทานหอยทอดแมลงภู่นั่นเองที่หอยทอดแบบโบราณใช่ค่ะแป้งนี่ค่ะนี่ในกระทะแล้วนี่ในกระทะหนูกินอย่างที่4แล้วนะเนี่ยทำไงดีเนี่ยใส่เลยเห็นอะไรใส่หมดเลยไม่เอาหัวงอกเรากลัวกินไม่หมดแต่ด้วยความสามารถทุกทีหมดทุกทีเราก็สั่งหอยทอดแล้วในราคา35 บาทค่ะโอ้ยแต่ขัดเชียวเอาล่ะทุกคนหอยทอดหอยเป็นหอยหอยสิคะจ้าดวงนี่มันต้องคือของสมุทรสงครามเนี่ยยืดเหมือนชีสอะชีสอร่อยมีทุกอย่างตั้งแต่ผักผลไม้ของกินก๋วยเตี๋ยวข้าวข้าวผัดอันนี้ขนมเบื้องนะฮะป้านอมสูตรโบราณ25 บาท35 บาทยายหนูขอถ่ายหน่อยนะจ้าเด้อเข้าเลยลูกเอ็นดูอันนั้นอะไรอ่ะข้าวหมากอ่ะคะข้าวหมากจ้าเนี่ยเราเก่งยายเราก็ชอบทำข้าวหมากขายยายขายยังไงถุง20เอาถุงนึงโอ้ถุง20ได้เยอะขนาดนี้เหรอ8ห่อไงโอ้ยามลาแป้งเกลียวจ่ายตังค์ด้วยยายบอกอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปยายขอบคุณนะที่ยังทำให้กินนะแข็งแรงแข็งแรงนะแม่ยายเราฝากโอ้โหยังอยู่แข็งแรงจังยังตาดียังจำเราได้ไหมโอ้ยดีจังอ่ะเขากินอะไรอ่ะตอนนี้เขากินอะไรกันกินปลากินปลากันแล้วผักเผือกกินไหมยังกินได้อยู่ไหมแล้วฟันน่ะฟันไปก่อนเหรอเอาฟันไปก่อนดีจังอ่ะแล้วเขาดูแลตัวเองยังไงอ่ะที่แบบไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยทำเองได้กินข้าวเองได้100 ปีโอ้ยหนูยังลุ้นอยู่ทุกวันตายยายบอกยายสุขภาพแข็งแรงหนูจะกินให้หมดเลยยายนะยายไม่ต้องเป็นห่วงนะเอ็นดูว่าอันนี้เรียกว่าตะลิงปิงนะจ้าอันนี้ยายเอามาตั้งเป็นเอาเคสหรือว่าเอามาขายเนี่ยขายส้มซ่านั่นแหละส้มซ่าอะไรคือส้มซ่านี่ไงส้มที่เราใส่หมี่หมี่หอมๆใช่ไหมไม่รู้จะปลูกยังไงหนูอยู่คอนโดคอนโดไม่มีติดมะพร้าวอยากกินจังเลยหนูสั่งไว้ชุดนึงเดินให้ยุบแล้วก่อนแล้วค่อยเอามาชีวิตมันไม่ง่ายเลยนะคะที่จะผ่านไปแต่ละด่านเห็นตลาดเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนราคาย่อมเยาว์ไม่แพงบริการเรือพายเที่ยวธรรมชาติเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปซื้อกาแฟก่อนแล้วนั่งเรือให้ท้องยุบกลับมากินข้าวแช่แล้วก็ไปเอาขนมเบื้องต่อแผนเทียบเลยนี่อย่าเพิ่งขายหมดนะเว้ยจะเผื่อขายดีแม่เดี๋ยวไปเช่าเรือกันก่อน
1ลํา200บาทนะคะทุกคนจิบกาแฟชิวๆแล้วก็ไปล่องเรือค่ะจุดบริการเรือพายเที่ยวชมธรรมชาติก็ได้ไม่แซวนะนี่ค่าเรือนำเที่ยวราคา200บาท1คนก็200บาทเพราะว่าเราเหมาไปคนเดียวใช้เวลากี่นาทีคะพี่ประมาณครึ่งชั่วโมงเอาล่ะหนูขึ้นได้เลยใช่ไหมคะเอากังๆตรงนี้ก็ได้นี่อุ๊ยกดดันนิดนึงพี่หนูขึ้นได้เลยใช่ไหมได้แล้วกล้าแล้วลงเลยน้องเอาพนักข้างหน้าออกให้ออกก็ได้ได้ไม่ได้หนูไม่กลัวไปค่ะใส่หมวกก่อนไหมพี่ไปทุกคนเรากำลังนั่งเรือจากตลาดน้ำท่าคานะคะเสียงยังมันแต่เรือค่อยๆไปนี่ค่อยๆไปนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดน้ำท่าคากันแล้วและเราก็กำลังนั่งเรือกับคุณพี่นี่เมื่อกี้คือตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงเย้เขากำลังขายของด้วยความขมักขม้นอันนี้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเย้ก็เดี๋ยวครับพี่อย่าลืมหอยทอดนะคะร้านนี้ก็อร่อยไม้ละ5บาทมากยายสวัสดีค่ะเราเป็นลูกค้าเขาไงลูกค้าเขาหมดเลยเดี๋ยวเราขึ้นมาแล้วก็จะกินอีกบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะโอ้โหอย่างซิ่งเลยเรือแบบนี้ลำเท่าไหร่อ่ะเนี่ยไม่แพงไม่แพงง่ายๆเลยอ่ะแพงแล้วยังไม่แพงถ้าใบไม้แพงใบไม้อ่ะเป็นเลยโอ้เป็นเลยใบไม้ไม่แพงของบ้านพี่กายสั่งแพงนะคะอ๋อแต่ก่อนนี่คือปลาโอ้อุ้ยมอไซค์ได้นะเนี่ยสวยนะเจ๋งจังไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกคนนะถ้าเกิดบ้านไม่ติดน้ำก็มีไม่ได้ยายซิ่งอ่ะหนูอยากพายได้อย่างยายบ้างอ่ะพายมีนะคะพายได้เลยเขามีจุ่มแล้วก็วักใช่ไหมจุ่มวักจุ่มวักนี่ฟิ้งมากนี่ว้าอย่างเท่เลยจริงๆแล้วตลาดก็ประมาณ200เมตรนะพี่เนาะ200เมตรไปกลับก็ประมาณ400เมตรแต่ของกินเพียบคือมาเช้าเนี่ยอิ่มไปจนถึงเที่ยงอ่ะเที่ยงเสร็จก็ไปเดินตลาดเลยนะอะไรน้อยๆนะตลาดน้ำบางน้อยพอบางน้อยเสร็จปุ๊บตอนเย็นไปอัมพวาต่อใช่ยาวตอนจะถึงอัมพวาข้ามบางปุ๊บอะไรยังไงไหมพี่สมมติว่าคนมาเที่ยวเขาอยากมาเที่ยวตามหนูอะเขาดูน้ำอ่ะเขาดูน้ำไงสองค่ำสองค่ำเจ็ดค่ำสิบสองค่ำทั้งนั้นขึ้นทั้งแรมอ่ะแหละก็จะมีตลาดนัด
อุ้ยกลางคืนตรงนี้น่าจะมีหิ่งห้อยนะเนี่ยเยอะต้นลำพูว่าใช่หิ่งห้อยเยอะยอมรับตอนนี้หิ่งห้อยเยอะเพราะว่าฝนมันตกช่วงเย็นใช่ไหมพอช่วงมืดอ่ะอากาศมันชื้นไงหิ่งห้อยจะเยอะอ๋อลุงนี้เมื่อคืนเดินมาแถวนี้ดีกว่าอ๋อแล้วเมื่อคืนไปดูหิ่งห้อยที่ไหนไม่ได้ดูหิ่งห้อยนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านเพื่อนตรงเนี้ยแม้ในตอนแรกปางก็ลังเลอยู่นะว่าจะล่องเรือชมธรรมชาติในคลองท่าคาดีไหมก็เพราะว่าเหมาว่าลำละ200บาทแน่ใช้เวลาตั้ง30นาทีแบบนั่งคนเดียวก็แพงอยู่แต่ในใจก็คิดว่าจะมีสักกี่ครั้งกันเชียวที่น้ำจะขึ้นอากาศจะดีทั้งลมทั้งแดดและฝีพายคุยเก่งแล้วประภานี้จะปฏิเสธโอกาสดีๆแบบนี้ได้อย่างไรกันลึกและจริงๆวิถีชีวิตของคนสมุทรสงครามมักจะเป็นบ้านสวนปลูกอยู่ห่างกันนอกจากงานประจำแล้วเราก็ทำสวนผลไม้มะพร้าวปลูกผักและการค้าขายเป็นมิตรง่ายคุยกันเสียงดังและติดเนื้อกันหน่อยๆเนอะส่วนปางอาจจะพูดไม่ค่อยมีหางเสียงไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสบายเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนและตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการล่องเรือชมธรรมชาติตลาดน้ำท่าคากันแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกับบรรยากาศแบบนี้เนาะแต่ว่าคลิปยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งแล้วก็ไปหาอะไรกินกันอีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับกันนะคะเข้าซุ้มที่เราตัดออกไว้ได้ด้วยทำไมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเธอมองซ้ายมือสิสายไฟเห็นไหมคุณพระคุณเจ้าถามว่าใครจะกล้าเสี่ยงนะเมื่อกี้หนูรุนเลยนึกว่าต่อเนี่ยเห็นสายไฟสีดำไหมกำลังพาดกันเลยทีเดียวเชียวต้องให้การไฟฟ้ามาตัดก่อนนะใช่แล้วแหละถ้าการไฟฟ้ามาเห็นนะมันจะตัดเองมันอันตรายนะคะเบบี้จะกลายเป็นว่าสวยโอ้โหนี่ต่างชาติเห็นแล้วบอกว้าวไหนได้ถ้าเห็นสายไฟก็จะบอกว่าโอ้โหอันตรายตอนนี้ความสนุกของมะปางก็กำลังจะหมดลงไปนะคะคุ้มค่ามากคือมาคนเดียว200บาทก็ยังคุ้มนะทุกคนนี่แต่ถ้าเกิดลำเนี้ยจริงๆอ่ะนั่งเต็มๆได้ประมาณ4คนถ้ามีลูกเล็กๆก็นั่งได้8เลย ใช่ไหมใช่ไหม แล้วก็ดูน้ำดูท่ากันก่อนนะคะถ้าเกิดน้ำเยอะๆเราก็แบบนั่งได้แต่ถ้าเกิดน้ำไม่เยอะเราก็นั่งไม่ได้ไง มาดูน้ำดูท่ากันนิดนึง เรากำลังจะถึงกันแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็มีนัดกับข้าวแช่เฮ้ยจริงๆเราควรถ่ายรูปยืดค่ะยืดป๊าบถึงกันแล้วถึงกันแล้วหมดรอบค่ะหมดรอบรอบต่อไปเชิญค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่มวกเอาคืนพี่หน้าไปให้อีกรอบคราวนี้พายเร็วกว่าเดิมเลยบอกว่าคุณพี่ขอบคุณฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณค่ะพี่หนูกลับมาแล้วหนูนั่งตรงไหนได้เต็มอ่ะขายดีได้ละเอาละทุกคนเราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะคุณพี่เข้ามาเราคุณเสร็จเลยนะเนี่ย VIP เลยนี่ฮะเข้าแช่ชาววังคือวิธีการทานก็คือเราจะต้องตักเป็นคำคำน้อยเดียวไม่น่าขอบคุณกินเก่งเรียบร้อยค่ะ
35บาทกับข้าวแช่ชาววังที่ตลาดน้ำท่าผ้าต้องระวังนะคะทุกคนตกไปนี่จมจริงไม่มีสแตนด์อินไม่มีการช่วยว่ายน้ำไม่เป็นเสร็จเลยนะต้องคอยดูนะคะเดินต้องระวังเฮ้ยนี่กลับมาแล้วมะปางเองใช่ไปล่องเรือมาแล้วในระหว่างนี้เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือจะมีคุณเบรด007แล้วก็พี่บ๊อบบี้นะคะที่สนับสนุนคลิปนี้แล้วก็ทำให้ปางได้ไปร่องเรือมาเนาะดูน้องหมาไปแล้วขอบคุณฮะได้แล้วขอบคุณนะฮะก็ได้เวลากลับกันแล้วนะคะทุกคนจำไม่ได้แล้วว่ากินไปกี่ร้านเอาล่ะตอนนี้ปางก็มาถึงช่วงเวลาที่จะสรุปค่าใช้จ่ายกันแล้วนะคะอาจจะละเอียดกันสักนิดนึงเพราะอยากจะให้เห็นว่าตลาดนี้นอกจากอร่อยแล้วราคาก็ยังน่ารักอีกด้วยเริ่มจากของหนักกันก่อนเลยค่ะร่องเรือชมธรรมชาติ200บาทก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงพิเศษ30บาทหอยทอด35บาทข้าวแช่35บาทขนมเบื้องฝากเจ้าของรถอีก25บาทไก่ตับหัวใจและหมูย่าง20บาทข้าวหมาก8ห่อ20บาทข้าวต้มมัด20บาทเปียกปูน10บาทน้ำตาลช่อมะพร้าวอีก10บาทซื้อมะขามป้อมฝากคุณพ่อ20บาทคาปูร้านนิทานคาเฟ่55บาทเอสเพรสโซ่ฝากเจ้าของรถแต่สุดท้ายเราก็ดื่มเองเนาะ55บาทแล้วก็ค่าห้องน้ำอีก5บาทค่ะรวมทั้งสิ้น540บาทกระจายรายได้ให้กับตลาดน้ำท่าคารวม14ร้านเท่านั้นเองค่ะดูทันกันหรือเปล่าเอ่ยแดดแรงมากตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงเป๊ะเลยน่าจะเลิกยามงามดี9โมง9นาทีท้องฟ้าสวยไหมล่ะเมื่อคืนฝนตกไฟดับไปตกเช้านี้อากาศดีนะคะตอนที่ปังเดินก็ร้อนนิดหน่อยซื้อกาแฟไปฝากเจ้าของรถแล้วก็ขนมอีกเต็มเลยเดี๋ยวปิดคลิปกันแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องปังไปคนเดียวได้นะคะบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย เกิดเป็นคนแม่งต้องทำสิ่งใดเอ็ดหรือเปล่าหรือว่าอเมย์นัดเชิญหรอใช่เอาไปก่อนก็ได้นี่เขาน่ารักอ่ะดูดิพอเราอยากกินเขาให้เลยอ่ะเออดีจังเลยไม่ใช่ไม่ชอบเองอ๋อเหรอรักกันคนน่ารักน่ารักมากน่ารักฝุดฝุดดีมากๆเลยแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยถ้าตอนเราอายุเยอะๆนี่เราหัดพายเรือแล้วเราก็ทำแบบนี้บ้างก็คงจะดีนะ อาจจะเป็นลูกหลานรุ่นต่อไปขายอะไรดี